วิธีการเทรดบิคอยตอนนี้ก็คือว่าเตรียมตัวตามรับผลประโยชน์ของเทรนด์ทำตามอนะฮะและอย่าโอเวอร์เทรดเมื่อซับลอสไกลขนาดนี้เนี่ยคำนวณได้ดีว่าคุณซื้อได้เท่าไหร่ทั้นทองคำน่าสนใจที่ว่ามีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะใครที่ยังไม่มีทองคำก็เป็นโอกาสซื้อซึ่งค่อนข้างปลอดภัยตรงนี้มันก็มีฐานรับได้สวยมาก ซึ่งฐ <Ừ. S 1> านอันนี้นะฮะมันก็ลากต่อไปถึงตัวนี้เห็นไหมฮะ,ฮะแล้วก็ลากต่อไปถึงดับเบิลบอตทอมตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ลากต่อไปถึงวอตทอมตัวน,นี้กันเห็นไหมฮะม,มันใกล้เคียงกันมากมันเป็นฐานซึ่งแข็งแรงมากนะฮะเป็นประวัติศาสตร์ของบิตคอยทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ปีสอง1ู2ย์สองหนึ่งสองสองสามสองปีที่ผ่านมาป<ะ>กติซับรอสไม่ไกลขนาดนี้หรอกซับรอสผมได้กำหนดเองนะฮะมากำหนดในชาร์ตแพทเทิร์นนะเห็นไหมฮะมันปริเวสโลเห็นไหมฮะตรงนี้ ครับนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องระวังมันจะไปไกลมากก็จริงแต่ Open Position ตรงนี้ใหญ่ๆ,ๆเกินไปเ<ม>พราะ Stop Loss มัมมในไกลเดี๋ยวจะเสียหายมากอืมแต่พอชนตรงนี้มากจะเป็น Position เล็กแต่การขึ้นจะขึ้นมากนะฮะครับเพราะฉะนั้นขั้วิธีการเทรดดีคอยตอนนี้ก็คือว่าเตรียมตัวตามรับผลประโยชน์ของเทรนท์ถ้ามันตามมานะฮะและอย่า Over Trade เมื่อซับลอสไกลขนาดนี้เนี่ยคำนวณได้ดีว่าคุณซื้อได้เท่าไหร่ถ้าบัญชีเล็กๆอาจจะซื้อได้แค่ศูนย์จุดศูนย์ศูย์หนึ่งบิตคอยบัญชีบางกลางก็ศูนย์จุดศูนหนึ่งหรือศูนย์จุดหนึ่งพวกบัญชีใหญ่หน่อยก็ซื้อทีหนึ่งหนึ่งบิตคอยไปเลยหรือสองบิตคอยไปเลยนะครับอันนี้แล้วแต่บัญชีแต่คนไม่เหมือนกันแต่ว่าแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันน่าสนใจว่าถ้ามันเบรกแล้วเนี่ย ระวังจะตกรถนะังนั้นใครยังไม่มีเนี่ยก็น่าจะเก็บเอาไว้ตอนเนี้ยพราะมันอยู่ในระดับเดียวที่ให้ซื้อตรงน,นี้น่าจะเก็บไว้แต่ระวังนะฮะว่าความเสียหายเนี่ยมันได้แค่นี้ถ้าคุณซื้อหนึ่งบิตคอยเนี่ยจากสามหมื่นเนี่ยคุณอาจจะลงมาเหลือสองหมื่นห้าเนี่ยคุณอาจจะเสียหายห้าพันดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยค่ะคุณรับไหวไหม,มรับไหวไหวม,มถ้ารับไม่ไหวคุณถ้ารับไม่ไหวคุณซื้อแค่ครึ่งบิตคอย สองพันห้าร้อยดอลลร์ไหวไหมถ้าไม่ไหวเอาศูนย์จุดหนึ่งบิตคอยแค่ห้าร้อยดอลล่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดในการลงทุนนะครับถ้าตัวนี้มันกว้างการขึ้นมันจะสูงมากถ้าตัวนี้มันแคบแต่มันขึ้นไม่สูงเหรอฮะเนี่ยเนี่ยอยางดูให้มันแคบอ่าให้ดูตอนนี้เนี่ยเขียวข้างเนี้ยเห็นไหมฮะเขียวข้างเนี้ยลดซับลอสแค่นี้เองนิดเดียวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เปิดโพส i t i o n ได้ใหญ่ ก็มัน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 แคบแต่มันขึ้นเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยขึ้นมาแค่นี้เองหมดแล้วถ้ันเนี่ยแทร็ตเก็ตมันมันไม่ได้นะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันเล็กก็จริงแต่ทาร์เก็ตมันไปนี่นะครับถึงนี่ถึงข้างบนนี่เห็นไหมฮะอันนี้มันเป็นเป็นมันมันเป็นหลักการพิจารณาเรื่อง risk and reward ratio นะฮะเขาต้องมีรายละเอียดอีกเยอะแต่ว่าจะยังไงก็ตามก็พวกเราก็น่าจะเข้าใจกันแล้วว่าเรื่องว่าง พ o สเ t ชันไซซิ่งเนี่ยอย่าโอเวอร์เทนะฮะอย่าอย่าเปิดมากเกินไปอย่าฝันหวานว่าโอ้ยมันจะไปเป็นหมื่นเป็นแสนทุนหมูลไม่เอานะฮะเราแอฟฟอรดที่จะเสียได้เท่าไหร่พส i ซชันไซซ์ของเราก็เป็นเท่านั้นอย่าอย่าโลกท่องคำเนี่ยนาสนใจคือว่ามันมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะฮะเบือวัน,นญญญซื้อบบน,นี้เมื่อวันซื้อเพิ่งเกิดขึ้นครับเพิ่งเกิดขึ้น นะฮะเมื่อวันที่เท่าไหร่อะวันที่เนี่ยวันที่สิบเจ็ดกัายมวันนี้มันวันที่สิบเก้าเห็นไหมฮะก็เมื่อวันซื้อที่เอเซนซื้อเกิดขึ้นนะฮะสัญญาณซื้อมันไม่ได้มีบ่อยๆเมื่อมันเกิดขึ้นก็เป็นโอกาสให้เราเนี่ยเข้าซื้อและทําตามสัญญาณอเมื่อเราซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยเรากด stop loss ที่ previous low ตรงนี้ เราก็ได้ maximum damage คือราคาซื้อลบด้วย previous low นะฮะเราก็มี risk limit ของเราว่าเรา risk ได้เท่าไหร่สมมุติว่าได้พันดอลลาร์เราเอาพันดอลลาร์ตั้งเอาแกปบตรงนี้หารก็กลายเป็น position size ของเราที่ซื้อได้เห็นไหมคำนวณก่อนหลังจากนั้นเราก็คำนวณ profit taking target หนึ่งสองสามลุงมัจะคำนวนเป็นเจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเห็นไหมฮะ หลังจากมีสัญญาณปับ๊บมันก็เกิดพุ่งขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยก็แตะสัญญาณเทคโปรฟิตอันที่หนึ่งเรียบร้อยละกริเริมตน้น <Yeah. S 1> แปลว่าหน mm ึ hmm. ่งในเจเนี่ยเราเท mm hmm. คโปรฟิตละคราวนี้เวลาเทคโปรฟิตสมมุติเราเทคตรงนี้นะสมมติได้เล่นในอดีตเนี่ยนะฮะเราไม่ได้หมายความว่าเทคโปรฟิตปับ๊บเซลไม่ใช่เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น t อ่าเทรลเป็นเทรลิงสต็อปเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้ไม่ใช่เซลล์ปังแต่เราเทรลตามไป สกดรอนี่เรามาเซลล์ตรงนี้คือเราต้องเปลี่ยนสัญญาณนะจาก action zone ไปเป็น trailing stop แล้วเมื่อเมื่อเราได้ได้สัญญาณเรียบร้อยแล้วหนึ่งอันเนี่ยนีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอ่าอ่าในครั้งนี้ของเราเนี่ยนะฮะเนี่ยเราได้การขายไม้แรกเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเราเทคโปรฟิตตรงนี้นะฮะแต่ว่าจากจุดนี้เนี่ยเป็นจุดซึ่งเราเริ่มต้นเปลี่ยนสัญญาณข้างล่างเนี่ย เป็น trailing stop อม,มันจะ trail ไปถึงไหนก็ตามไปเรื่อยเป็น trend following นะครับเพราเะชะ่นทองคำน่าสนใจที่ว่ามีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะใครที่ยังไม่มีทองคำก็เป็นโอกาสซื้อซึ่งค่อนข้างปลอดภัยตรงนี้นะครับรับส่วนแนวโน้มใหญ่เนี่ยใหญ่มากๆเลยก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเมื่อ,อมเมื่อโบราณน,นานมาแล้วลุงก็ ตั้งชื่อร้านกาแฟที่ลงทําไว้ให้เด็กๆมานั่งคุยกันเรียนสือกันอะไรเนี่ยว่าคัพแอนด <and S 2> ์แฮนเดิลชื่อร้านกาแฟคัพคัพแอนด์แฮนเดิลตอนนั้นเนี่ยทองคำมันลงมาตรงนี้รล้งเห็นแต่แรกแล้วว่ามันจะเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลลกถ้วยแต่ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วบัตรนี้เนี่ยครับแล้วแฮนเดิลมันคอมพลีทแลาต่อไปนี้จะขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยนะฮะลองเทอมนะครับสำหรับนักลงทุนนะฮะลองเทอมอย่าตกรด นะนะเพราะมันกำลังจะขึ้นครั้งใหญ่นะฮะขึ้นครั้งใหญ่นี่ใหญ่ยังไงใหญ่มากเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเราจะเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเสร็จอะไรต่างๆยังอาจจะลงต่อได้อีกไม่ค่อยมีกำลังให้เล่นชอน็อตแต่บิตคอยกับทองคำเนี่ยเข้าลองโพซิชนันได้แล้ว